ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับตอนนี้นะครับผมกำลังอยู่กับท่านอาจารย์จามจุรีโสติกุลนะครับท่านเป็นหัวหน้าหน่วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับและยังเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาตินะครับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาขอความรู้กับอาจารย์นะครับในเรื่องของขั้นตอนและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะทราบว่าในหลักการของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับมันมีหลักการยังไงบ้างครับอาจารย์ครับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะคะเป็นการนำเอาอวัยวะนะคะหรือชิ้นส่วนพืชหรือแม้แต่เซลล์ของพืชนะคะมาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์นะคะซึ่งอาหารสังเคราะห์นั้นก็จะต้องปลอดเชื้อนะคะมีการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อเช่นเดียวกันนะคะครับและทีนี้นะครับเราก็อยากจะทราบเกี่ยวกับในเรื่องของขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครับอาจารย์ครับมันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสรุปสั้นๆนะคะก็จะมีอยู่5ข้อนะคะข้อแรกก็คือนะคะการที่เรามีการล้างเนื้อเยื่อก่อนนะคะขั้นตอนการล้างเนื้อเยื่อพืชเนี่ยก็คือเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับชิ้นส่วนพืชที่เรานำเข้ามาเลี้ยงในห้องปฏิบัติการนะคะโดยการที่เราล้างให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อนนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยมีการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะเมื่อเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เสร็จก็จะเอาเนื้อเยื่อหรือชิ้นส่วนพืชนั้นเนี่ยนะคะไปเขย่าฆ่าเชื้อในสารละลายฆ่าเชื้อซึ่งทางห้องปฏิบัติการเราใช้สารที่เรียกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะคะซึ่งชื่อการค้านะคะก็จะชื่อว่าคอร์ร็อกนะคะเมื่อล้างเสร็จนะคะก็จะต้องเอามาล้างในน้ำกลั่นภายใต้สภาพปลอดเชื้อนะคะล้างด้วยน้ำกลั่น3ครั้งนะคะเพื่อเอาสารฆ่าเชื้อตรงนี้ออกให้หมดนะคะตรงนี้ชิ้นส่วนพืชก็จะพร้อมสำหรับการตัดไปเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่ะครับครับในส่วนของขั้นตอนที่2ครับต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์ครับค่ะสำหรับขั้นตอนที่2นะคะเป็นการเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์นะคะซึ่งส่วนอาหารสังเคราะห์นี้เราได้มีการเตรียมไว้แล้วโดยผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนะคะเราตัดเนื้อเยื่อที่เราต้องการมาเลี้ยงบนอาหารนะคะก็จะปล่อยเวลาจนกระทั่งเนื้อเยื่อเจริญเติบโตขึ้นนะคะก็จะไปสู่ขั้นตอนที่3นะคะเป็นส่วนที่เนื้อเยื่อเจริญขึ้นเรื่อยๆในอาหารสังเคราะห์นะคะเมื่อเนื้อเยื่อเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะมีการสร้างใบสร้างก้านสร้างลำต้นขึ้นมานะคะแล้วแต่ชนิดของพืชนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นขั้นตอนท้ายสุดนะคะที่พืชเจริญเป็นต้นได้เลยนะคะเมื่อเป็นต้นก็คือมีใบมีต้นพร้อมมีรากเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่5คือการนำเอาต้นพืชเนี่ยย้ายออกปลูกนอกห้องปฏิบัติการได้เลยค่ะตอนนี้ก็เข้าใจแล้วครับอาจารย์ครับแล้วประโยชน์ของมันล่ะครับเราเอาไปใช้ยังไงบ้างครับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยครับอาจารย์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนะคะมีประโยชน์มากมายแต่ประโยชน์สั้นๆก็คือว่าเราผลิตพืชปลอดโรคได้นะคะเพราะเนื่องจากเราเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อต้นพืชก็ปลอดโรคและที่ดีกว่านั้นก็คือว่าได้ต้นเป็นจำนวนมากและแต่ละต้นเนี่ยหน้าตาเหมือนกันหมดก็คือเป็นการโคลนนิ่งนั่นเองนะคะถ้าเราเอามาจากอวัยวะชิ้นเดียวกันก็จะถือว่าเป็นการโคลนนิ่งในห้องปฏิบัติการต้นไม้เนี่ยนะคะเราจะโคลนหมื่นต้นก็ได้แสนต้นก็ได้นะคะเหมือนกันหมดเลยในแง่พันธุกรรมและหน้าตาครับหลังจากที่เราทราบขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปแล้วนะครับคราวนี้ครับอาจารย์ครับผมอยากจะทราบในเรื่องของประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน่อยครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับค่ะประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก็มีหลากหลายนะคะถ้าหากเราขยายพันธุ์พืชนะคะเราก็จะได้ต้นพืชที่มีความสม่ำเสมอนะคะปลอดโรคและได้จำนวนมากนะคะ
ก็เป็นการโคลนนิ่งอย่างหนึ่งนะคะต้นพืชที่ได้ออกไปมีความสม่ำเสมอเหมือนกันหมดนะคะแต่ถ้าหากเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสกัดสารเคมีเราก็จะได้สารเคมีในปริมาณที่มากกว่าในชิ้นส่วนพืชในธรรมชาติปกตินะคะและประโยชน์อื่นๆก็ยังมีหลากหลายนะคะเช่นเราอาจจะใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเนี่ยเข้ามาช่วยในศึกษาในแง่สรีรวิทยาของพืชนะคะและอื่นๆอีกมากมายค่ะครับวันนี้นะครับเราทราบในเรื่องของประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขั้นตอนแล้วก็หลักการต่างๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์จามจุรีเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสวัสดีครับ